เพื่อนคงนิดลากลับก่อน19นาฬิกาทุกคนคงเหลือแต่เฉลาซึ่งพี่ชายยังไม่มารับแต่คนเดียวนิดจึงพาขึ้นไปที่ห้องนอนในระหว่างที่เจ้าของห้องกำลังคุยอย่างสนุกสนานนั้นเฉลานั่งฟังอยู่เงียบๆสายตาจ้องจับดูสีหน้าของเพื่อนอย่างพินิจพิเคราะห์นิดเฉลาเอ่ยขึ้นทั้งที่นิดกำลังเล่าเรื่องหนึ่งค้างอยู่เสียงของหล่อนทำให้นิดสะดุ้งและสังหรณ์ในใจว่าหล่อนกำลังจะตกฐานะเข้าได้เข้าเข็มนิดบอกพี่ทีหรือว่าเป็นสุขเท่าที่เธอแสดงอยู่หรืออย่างไรพี่เฉลาหมายความว่าอย่างไรนิดย้อนถามเดาไม่ถูกจริงๆว่าเฉลาจะมาไม้ไหนหมายความอย่างที่ถามนั่นแหละเธอมีความสุขเหมือนเมื่อยังไม่ได้แต่งงานหรือชีวิตที่แต่งงานแล้วกับชีวิตที่ยังเป็นโสดจะเหมือนกันอย่างไรได้เธอตอบอย่างเลี่ยงสิกขาเสียแล้วนิดเธอเข้าใจนี่นะว่าพี่หมายความอย่างไรเธอจะซ่อนความรู้สึกจากสายตาพี่ไม่ได้หรอกเธอลืมเสียแล้วหรือว่าเธออยู่ในความปกครองของพี่มาตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึง16ปีนิดนิ่งเงียบหลบสายตาลงดูพรมซึ่งปูอยู่ตรงหน้าเฉลาลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปนั่งลงบนเตียงข้างตัวนิดโอบร่างอันผอมบางมากอดไว้สีหน้าและสายตาของเธอบอกอยู่ชัดๆว่าเธอมีความทุกข์เล่าทุกนั้นให้พี่ฟังเถอะการที่ถามไม่ใช่เพราะความสอดรู้สอดเห็นพี่ร้อนใจจริงๆที่เห็นนิดของพี่มีความเศร้าโศกเช่นนี้ถ้าพี่รู้เรื่องเผื่อบางทีจะช่วยปัดเป่าผ่อนผันได้บ้างเธอไม่ไว้ใจพี่เสียแล้วหรือเรื่องที่จะบอกนั้นพูดยากลำบากนักจะอายพี่ทำไมแข็งใจพูดออกมาเถอะน้องรักของพี่ใครเลยจะขัดน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความกรุณานั้นได้น้ำตาไหลอาบหน้านิดหล่อนซบหน้าลงบนบ่าเฉลาทำอาการเหมือนเมื่อ 7-8 ปีก่อนโน้นเมื่อหล่อนได้รับความช้ำใจจากเพื่อนก็ดีหรือจากครูก็ดีเคยนำดวงหน้าอันเลอะด้วยน้ำตามาให้เฉลาเช็ดเสมอเฉลาใช้มือลูบศีรษะนิดเบาๆปล่อยให้สะอื้นอยู่จนซาลงแล้วจึงพูดว่าพี่รู้ดีนี่นะว่านิดของพี่ไม่สบายใจอ่ะทีนี้เล่าเรื่องให้พี่ฟังให้ละเอียดถึงหากพี่จะช่วยเธอไม่ได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้พูดเสียเลยความทุกข์ที่เก็บไว้จนเต็มอกแล้วไม่พูดเสียบ้างนั้นให้โทษร้ายแรงนักพี่เคยผจญแล้วรู้จักดีนิดไม่ทราบจะขึ้นต้นว่าอย่างไรขึ้นต้นด้วยคำว่าคุณหลวงนั่นแหละใช่ไหมล่ะแล้วยังไงเขารักแม่รัศมีแทนที่จะรักเธอผู้เป็นภริยาน้ำตาของนิดซึ่งได้เช็ดจนแห้งแล้วนั้นกลับไหลนองลงมาอีกเห็นไหมพี่รู้เรื่องของเธอดีทีนี้อยากรู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนิดก็ไม่ทราบเป็นแต่ทราบว่าเขารักกันมาก่อนที่ได้แต่งงานกับนิดทำไมเธอถึงรู้สิคะก็นิดเคยได้ยินเขาพูดกันกับหูทีเดียวเขาคุณหลวงของเธอน่ะหรือพูดกับใครพูดกับรัศมีน่ะสิคะเขาพูดกันถึงเรื่องอะไรต่างๆซึ่งข้อความแสดงว่าเขาเคยรักกันมาก่อนอ๋อแล้วทะเล่นไปขอเขาทำไมล่ะหรือพ่อแม่ไม่ชอบรัศมีบังคับให้แต่งงานกับเธอจะว่าอย่างนั้นก็เห็นจะไม่ถูกค่ะเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงท่านทั้งสองคงกรุณานิดบ้างนี่ไม่มีเสียเลยยิ่งคุณหญิงแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่แสดงความไม่ชอบจนออกนอกหน้าคอยเกลียดกันอยู่เสมอและไม่เคยละโอกาสที่จะว่ากล่าวค่อนแค่นิดให้เจ็บใจเลยท่านทำกับนิดเหมือนกับญาติจนๆคนหนึ่งที่มาขอทานข้าวสุกกินไปมื้อหนึ่งตลอดจนบ่าวไพร่นิดไม่มีอำนาจไหว้วานได้เลยถ้าสำหรับแม่รัศมีของท่านแล้วก็ตรงกันข้ามท่านบูชาของท่านนักพวกเบาๆมันก็รู้ใจนายรัศมีสั่งการในบ้านนี้ได้ดีเท่ากับคุณหญิงเองส่วนนิดอยู่ที่นี่มีราคาเท่ากับแมวตัวหนึ่งเท่านั้นนี่เป็นความรู้ใหม่อีกข้อหนึ่งที่ว่าคุณหญิงก็จงเกลียดจงชังเธอด้วยนั่นมันเรื่องราวอะไรทีนี้เจ้าคุณล่ะเจ้าคุณเปรียบเหมือนเต่าตัวหนึ่งกับภรรยาของท่านก็พะเยอไม่ขึ้นทีเดียวที่จริงนิสัยใจคอของท่านก็ไม่ใช่ว่าเหี้ยมโหด
แต่เป็นคนอ่อนแอเสียเหลือเกินเห็นคุณหญิงไม่ชอบนิดก็เลยต้องทำตามบางคราวมีเหมือนกันคุณหญิงพูดอะไรต่างๆอันเป็นเชิงกระทบกระเทือนนิดเจ้าคุณแสดงท่าไม่พอใจออกมาบ้างและรีบหนีเข้าห้องสีซอขันดีนะในบ้านนี้มีอะไรต่างๆทีนี้พี่อยากรู้ว่ายายคุณหญิงตาเหลือกนะแกเกลียดเธอทำไมก็ตัวเองไม่ใช่หรือที่เป็นคนไปขอครั้นได้มาแล้วกลับไม่มีความกรุณาเธอเคยทำอะไรให้แกเจ็บช้ำน้ำใจหรือนิดนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งและทำท่าเหมือนจะยิ้มขณะที่ตอบว่าบางทีจะเคยแต่ใจไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจหรอกคือเมื่อนิดมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนิดพาอีแต้มแมวของนิดมาอยู่ด้วยอีแมวตัวนี้มันซนนักเคยทำอะไรที่บ้านคุณพ่อแตกมาหลายหนแล้วนิดรู้ดีถึงได้คอยระวังมิให้มันไปทางบริเวณของเจ้าคุณและคุณหญิงเลยวันหนึ่งนิดกำลังเล่นหีบเพลงอยู่ในห้องรับแขกได้ยินเสียงตุบที่ไหนล่ะอีแต้มขึ้นไปอยู่บนหลังตู้เครื่องลายครามบนนั้นมีนาฬิกาตั้งวางอยู่ด้วยนิดกลัวอีแต้มจะกระโดดลงและพานาฬิกาตามมาด้วยจึงวิ่งไปจับตัวมันไว้กำลังจะอุ้มลงพอดีแขนนิดเองปัดเอานาฬิกาตกลงมาหน้าปัดแตกละเอียดทีเดียวนิดวิ่งไปรายงานตัวเองทันทีเจ้าคุณไม่อยู่อยู่แต่คุณหญิงพอนิดเรียนท่านยิ้มอย่างปากเปรี้ยวตามเคยนั่นแหละแล้วว่าดีอย่าผู้ดีแท้มาอยู่บ้านผัวไม่ทันถึง3วันมีเวลาต่อยของแตกแล้วนิดจึงตอบท่านว่าโทษคุณอาคะเราต้องการเวลาไม่ถึงนาทีสำหรับให้หัวของเราเองแตกเฉลาหัวเราะกิ๊กแล้วพูดว่าเธอก็สำคัญไปตอบกับแกอย่างนั้นเข้าด้วยและตั้งแต่นั้นมาแกก็เลยจงเกลียดมาเรื่อยสิอาจจะเป็นได้ละกระมังคะแต่ตามความเห็นของนิดรู้สึกว่าท่านไม่ชอบนิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วดังจะเห็นได้ว่าเพียงแต่นาฬิกาแตกไปเรือนเดียวเท่านั้นทำไมจึงจะต้องเอ่ยถึงว่าเป็นผู้ดีหรือเป็นไพร่แต่ว่าเรื่องความรู้สึกของคุณหญิงที่มีต่อนิดนั้นเป็นแต่เครื่องช่วยให้นิดมีความร้อนใจมากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้อสำคัญอยู่ที่คุณหลวงอ๋อข้อนั้นน่ะแน่ล่ะพี่เข้าใจดีและลูกชายของแกไปเที่ยวกับหลานสาวจนดึกดื่นน่ะแกไม่ว่าหรอกหรือไม่เคยได้ยินว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรไม่รู้แต่พี่อยู่ไกลร้อยโยชน์พันโยชน์จากบ้านนี้ยังรู้นี่นะน่าประหลาดแท้ๆทำไมตาหลวงหนวดนั่นถึงได้เจอไปขอเธอโดยไม่รักและทั้งที่ตัวมีคู่รักอยู่แล้วมันจะมีอะไรกันหนอจะว่าพ่อแม่บังคับเพราะเหตุใดเห็นแก่สมบัติหรือก็ไม่น่าจะเป็นได้พวกนี้เขามั่งมีมาแต่ไหนแต่ไรถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมั่งมีเช่นเดิมหรือพ่อแม่ของรัศมีเขาไม่ยอมให้ลูกของเขาเป็นไปไม่ได้อีกนั่นแหละอีตาขุนขาข้างเดียวกับอียายชมบอแจหลีหรือจะหวงลูกไม่ยอมให้กับอมาตรีหลวงธนสารสมบัติปัญหานี้ขบยากจริงนั่นน่ะสิคะนิดก็พยายามขบอยู่ทุกวันลงท้ายก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเมื่อเข้าไปขอนิดนั้นเขาคงตั้งใจจะรักนิดเหมือนกันแต่ครั้นมาอยู่ด้วยกับเขาเขาค้นพบอะไรที่ไม่ดีในตัวนิดจนเขารักไม่ลงฉลาวยกมือขึ้นปิดปากเพื่อนพูดว่าอย่าไม่ต้องพูดคำนั้นไม่เป็นความจริงเลยนิดของพี่ไม่มีอะไรน่าเกลียดสักนิดเดียวมีแต่น่ารักเท่านั้นถึงจะมีจริตดีดดิ้นอย่างผู้หญิงบางคนก็มีกิริยามารยาทน่าเอ็นดูอยู่ในตัวคนที่ไม่มีใจเท่านั้นถึงจะไม่ชอบนิดอีตาหนวดนั่นแกคงไม่มีหัวใจหรือมีก็คงหลงเสน่ห์นางมวยโตนั่นจนตาบอดไปแล้วคำพูดและกิริยาของเฉลาทำให้นิดต้องหัวรอทั้งน้ำตาเธอจับกิริยาของเขาว่าไม่ชอบเธอได้ตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่วันแรกที่ได้แต่งงานแล้วทีเดียวค่ะแปลกแล้วเธอทำอย่างไรกับเขานิดทำหน้าที่ภริยาทุกอย่างมีดูแลเครื่องแต่งตัวและห้องหับกับธุระที่เกี่ยวกับเขาโดยตรงเมื่อมีธุระก็พูดกับเขาถ้าไม่มีก็ต่างคนต่างอยู่นิดรู้สึกตัวเองว่ายังมีกิริยามารยาทไม่ค่อยถูกแบบแผนก็ได้พยายามฝืนอิริยาบถจนสุดความสามารถเพื่อจะให้ถูกใจเขาและคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยการวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นร้องเพลงเอตโรหัวเราะอย่างคึกคะนองอย่างนี้เลิกหมด
ึงอย่างนั้นก็ไม่ทำให้ฐานะของนิดดีขึ้นเจ้าคุณอารู้เรื่องนี้ไหมไม่ทราบเลยนิดไม่เคยปรีปากสักคำเดียวคุณพ่อท่านสอนให้นิดอดทนนิดจะทนไปจนกว่าจะหมดเวรจะทนอกแตกตายดีกว่าที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ร้อนใจโดยที่ช่วยอะไรก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนิดต้องทำหน้าที่ของภริยาที่ดีภริยาไม่สมควรจะเอาสามีไปเที่ยวนินทาจริงไหมคะถูกแล้วเท่าที่เธอเล่าและเท่าที่พี่ได้เห็นกับตาเองพี่เห็นว่าเธอทำหน้าที่ของหญิงที่ดีแล้วครบบริบูรณ์เธอทำมาเป็นเวลาไม่ใช่เล็กน้อยตั้ง 4-5 เดือนแล้วแต่เมื่อมันไม่ทำให้เธอสบายขึ้นเราก็ต้องหาวิธีใหม่การที่จะเอามือกอดอกรออยู่จนหมดเวรอย่างเธอว่านั้นไม่ได้ผิดทั้งทางโลกทางธรรมในโลกนี้แม้จะเต็มไปด้วยความทุกข์มีสภาพเป็นอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนแต่สุขกับทุกข์เป็นของคู่กันเมื่อเรามีทุกข์เราต้องต่อสู้เอาชนะให้ทุกแพ้เราให้จงได้หรือมิฉะนั้นก็ต้องหนีทุกมีอยู่สองอย่างในฐานะเช่นเธอต้องต่อสู้เพราะเธอยังหนีไม่พ้นไม่มีทางจะหนีเรื่องยายังพูดถึงไม่ได้เพราะในบ้านเมืองของเรานี้ผู้หญิงที่เลิกรั้งกับสามีมักเป็นขี้ปากครหาและยิ่งกว่านั้นบางทีเธอจะรักเขาด้วยนิดก้มหน้านิ่งเฉลาเดาคำตอบได้เองจึงพูดต่อไปนั่นไหมล่ะทายแล้วไม่ผิดเรื่องร้ายของผู้หญิงเรามันอยู่ตรงนี้แหละอุปทานแรงนักขึ้นชื่อว่าเขาเป็นสามีแล้วก็เป็นต้องรักทีเดียวจะเลวทรามอย่างไรหรือโหดร้ายกับตัวอย่างไรก็อุตส่าห์ก้มหน้าก้มตารักอยู่ได้นิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งเธอรักเขาแต่เขาไม่รักเธอเพราะฉะนั้นเธอต้องต่อสู้กับคู่แข่งเพื่อความรักของสามีนิดสั่นศีรษะยังไม่มีหวังนิดจะทำอะไรได้ไม่เห็นมีทางจะสู้เขาได้สักนิดได้ต้องได้เพราะถึงเวลาจำเป็นจริงๆพี่บอกแล้วถ้าเธอขืนอยู่อย่างนี้อกจะเป็นหนองตายก่อนถึงจะอดทนเท่าไหร่ก็อดได้แต่ภายนอกภายในเธอจะห้ามไม่ให้ทุกข์ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแก้ไขพี่จะสอนให้ถึงพี่ไม่เคยแต่งงานก็จริงแต่พี่มีน้องหลายคนทั้งหญิงและชายพี่เคยเป็นคนที่พี่สาวและพี่สะใภ้มาปรับทุกข์ด้วยเสมอแม้พี่ชายก็เคยฤทธิ์แต่ได้ยินได้ฟังมามากจนเข้าใจเรื่องพันนี้ได้ดีเมื่อคราวแม่จำนงกับพี่จำลองก็หยอกเมื่อไหร่ล่ะในที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วเฉลาหยุดพูดข้อศอกเท้าเข่าไว้เอาหน้าวางบนฝ่ามืออีกทีหนึ่งนิดมองเพื่อนอย่างร้อนรนถึงแม่หล่อนจะได้บอกกับเฉลาเองว่าไม่มีทางจะต่อสู้ได้ถึงกระนั้นก็ยังหวังว่าคำแนะนำของเฉลาจะเป็นยาขนานวิเศษสำหรับปัดเป่าให้หล่อนพ้นจากทุกข์หลวงท่านสารเฉลาเอ่ยขึ้นไม่ใช่คนเลวทางราชการก็ดีพี่ได้ยินคุณพ่อเล่าว่านายโปรดว่าขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ความประพฤติส่วนตัวก็ดีแต่เขามีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งที่ผู้ชายโดยมากเคยเสียคือถ้าลงรักแล้วเป็นหลงผู้ชายชนิดนี้ชอบคนยั่วยวนและจริตของแม่รัศมีหล่อนไม่ใช่เล่นส่วนเธอจะไปทำจริตดีดดิ้นอย่างเขาคงทำไม่เป็นจริงไหมทั้งเธอก็หญิงเกินที่จะล่อสามีให้รักเพราะความยั่วยวนเพราะฉะนั้นเธอไม่ควรต้องทำอะไรให้ผิดกับตัวจริงของเธอสักนิดเดียวตรงนี้พี่หมายความว่าเธอไม่ต้องแต่งจริตให้มากขึ้นแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะซ่อนความน่าเอ็นดูความรื่นเริงที่เคยมีในตัวเธอไว้ภายใต้กิริยาอันหงิมเหงาเช่นนี้เพราะให้โทษหลายประการเธอกำลังจะค้านว่าหัวใจของเธอไม่มีความทุกข์จะแสดงกิริยารื่นเริงอย่างไรได้พี่กำลังขอให้เธอฝืนกิริยานิดขอให้เธอมีความทุกข์เสียให้มากที่สุดที่จะลืมและฝืนตัวให้เป็นคนสนุกสนานอย่างแต่ก่อนนึกจะเล่นอะไรก็เล่นนึกจะร้องเพลงก็จงร้องจงทำอะไรทุกอย่างที่เธอต้องการจะทำเพื่อความรื่นเริงของเธอเองคุณหญิงท่านจะได้ค้อนนิดตายเธอกลัวด้วยหรือนิดพี่เข้าใจว่าคนเราตราบใดที่อยู่ในทางที่ถูกตราบนั้นเราเป็นอิสระไม่ต้องกลัวใครพี่เชื่อว่าเธอจะทำอะไรที่อยู่ในเขตถูกเสมอนิดเพราะฉะนั้นถ้ายายคุณหญิงอยากจะค้อนเราก็ค้อนแกเป็นเหมือนกันเธอเคยยอมกลัวแกมามากแล้ว
แกก็ยิ่งอยากจะบังคับเธอให้แบนเหมือนกับผ้าที่เขาอัดไว้ในคอปปี้ทีนี้เธอเลิกกลัวเสียทีอย่ายอมแพ้ทีเดียวดูทีหรือแกจะกล้าทำอะไรเธอได้สามีของเธอก็เหมือนกันหน้าตาท่าทางไม่ใช่เป็นคนหัวแข็งใจแข็งมีความรู้สึกที่ถูกกระทบง่ายและเอ็นไปทางขลาดธรรมดาคนขลาดถ้าเห็นใครยอมกลัวก็ยิ่งข่มใหญ่เพราะฉะนั้นเธอจะทำตัวอย่างนี้ไม่ได้เขาอาจจะเหมาเอาว่าเธอเป็นเต่าเป็นตุ่นไม่มีความรู้สึกไม่มีหัวใจต่อไปเธอต้องเปลี่ยนกิริยาให้เหมือนเมื่อยังไม่ได้แต่งงานการพูดคำตอบคำต้องเลิกนึกจะพูดอะไรกับเขาเป็นพูดออกไปทีเดียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนึกว่าเขาเป็นสามีของเธอเธอมีสิทธิ์ในเขาเท่ากับเขามีสิทธิ์ในเธออีกอย่างหนึ่งสามีของเธอดูซื่อๆเสื่องๆเหมือนคนหลับในเธอควรจะยั่วและล้อให้เขาหัวหมุนเล่นบ้างจะได้ตื่นจากหลับในบางครั้งบางคราวส่วนแม่รัศมีคอยาวนั้นเธอคงแค้นเขาบ้างจริงไหมเธอว่าอะไรเขาเล่นบ้างก็ได้ไม่ต้องกลัวแต่ระวังอย่าให้ร้ายแรงจนเกินขีดของผู้ดีเท่านั้นเธออยู่ในฝ่ายถูกเขาพยายามจะแย่งสามีของเธอใครบ้างจะไม่โกรธถ้าพลาดเราเป็นฉะทีเดียวเตือนให้รู้สึกไว้บ้างว่าเธอเป็นภริยาของหลวงธนสารตามกฎหมายอย่างที่เธอตอบกับเขาเมื่อเวลาเขาใช้เธอให้หาน้ำให้เมื่อตอนเย็นนี่แหละดีแต่ตอนที่เธอเชิญเขามานั่งใกล้ขนมนั้นเกินไปหน่อยเขาไม่ควรได้รับความปราณีจากเธอถึงเท่านั้นเธอดีกับเขามามากแล้วพอทีหลังไม่ต้องเอาใจใครทั้งหมดทำใจของเธอให้แข็งลืมทุกเสียบ้างในชั้นต้นเธอทำแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าไม่ได้ผลเราจะคิดอุบายกันใหม่นิดนั่งฟังอย่างเอาใจใส่และตรึกตรองเมื่อเฉลาพูดจบลงหล่อนจึงพูดว่านิดจะลองดูไม่ต้องละต้องทำจริงๆทีเดียวพี่เชื่อว่าเธอจะทำได้เธอเป็นลูกของทหารนี่นะต้องทำให้กล้าหาญสิให้สัญญากับพี่ได้ไหมนิดก้มหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างเด็ดเดี่ยวค่ะนิดสัญญาหล่อนตอบอย่างมั่นคงเชโยอย่างนั้นสิมาขอจับมือทีเถอะสัญญาต้องเป็นสัญญานะเฉลาร้องอย่างยินดีพลางจับมืออันเรียวเล็กของเพื่อนเขย่าอย่างร่าเริงแล้วดึงตัวมากอดไว้โธ่จะบอกพี่เสียแต่ทีแรกก็ไม่ได้อมพนำไว้คนเดียวจนผอมดูหรือสายเลือดที่แก้มซึ่งใครๆเคยอิจฉานั้นไม่มีเหลืออยู่เลยถ้าปรับทุกข์กับใครเสียบ้างก็ไม่แฟบไปถึงเพียงนี้นี่หากว่าพี่สังเกตเห็นเองตาพี่เฉลาคมเหลือเกินความสังเกตก็เป็นที่หนึ่งช่างทายเรื่องราวนิดถูกต้องเสียหมดทุกอย่างเฉลาทอดสายตาไปตรงหน้าอย่างใจลอยด้วยกลัวเพื่อนจะช้ำใจยิ่งขึ้นหล่อนไม่กล้าจะคัดค้านคำชมเชยของนิดแท้ที่จริงเฉลารู้เรื่องเหล่านี้ก็เพราะสังเกตเห็นหลวงธนสารไปบ้านรัศมีซึ่งอยู่ติดกับบ้านของหล่อนเสมอและไม่เลือกเวลาในที่สุดหล่อนตอบแต่เพียงว่าน้องเอ๋ยในชีวิตของพี่ไม่ได้รับความสุขอยู่เสมอดังที่เธอเข้าใจหรอกพี่ได้รับทุกข์มามากเหมือนกันคุณพ่อของพี่มีภริยากี่คนและแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงก็คล้ายๆสะใภ้กับแม่ผัวนั่นแหละพี่ได้รับความทุกข์เพราะความอยุติธรรมของคนอื่นอยู่เสมอนิดใช้สายตาอันเต็มไปด้วยความเศร้าแกมประหลาดใจมองดูผู้พูดแล้วกล่าวช้าๆว่านิดเสียใจเหลือเกินที่ได้ยินเช่นนี้เพราะนิดไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรเฉลาเอ็นศีรษะลงพิงกับศีรษะนิดยิ้มอย่างรักใคร่แล้วตอบว่าอย่าเสียใจเลยพี่พูดถึงเมื่อก่อนนี้ตั้งหากหรอกส่วนเดี๋ยวนี้พี่สบายแล้วเพราะเธอว่าพี่ช่างสังเกตพี่จึงพูดให้ฟังว่าพี่เคยได้รับทุกข์มามากจึงเห็นทุกข์ของผู้อื่นได้ง่ายในบางแห่งความทุกข์มีประโยชน์นะน้องช่วยทำให้คนเป็นคนดีขึ้น